ไม่อยากอดทนเบื่อหน่ายการเรียนรู้การฟังคำสอนขี้เกียจทำตามนี่รู้สึกว่ามันมีคนบังคับกินไม่อิ่มอยากทำตามสัญชาตญาณตัวเองถ้าความรู้สึกเหล่านี้ยังมีอยู่กับจิตเราแสดงว่าพรหมจรรย์ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยความก้าวหน้ายังไม่มียังไม่สามารถรักษาโครงทำนองโครงธรรมได้ธรรมะมันมีทำนองของมันนะมันเพลงมันดนตรีอะไรแต่ถ้าเรายังเข้าสู่ทำนองโครงธรรมมันไม่ได้ความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความอะไรเนี่ยก็มีปกติก็ถอยไปอีกมันไม่นั่นเสียงไม่จับทั้งเธอที่เคยกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องลำบากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนฉลาดฉลาดในการที่จะได้ไม่ทำชั่วเนี่ยเราเคยได้ยินคำพูดว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่ทำความดีได้ยากตรงกันข้ามกันนะบัณฑิตกับเป็นผู้รู้บัณฑิตคือผู้รู้เนี่ยรู้สึกว่าทำความดีรู้สึกว่าจะง่ายแต่ทำอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันทำยากต้องปกปิดต้องอะไรหลายอย่างกลัวคนจะรู้จะเห็นอย่างน้อยก็คือมันปกปิดใจตัวเองไม่ค่อยได้เราก็รู้ก็เห็นแต่ก่อนมันไม่มีดวงตาพอที่จะรู้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วสิ่งนี้เป็นความดีอะไรทำตามใจได้มีโอกาสทำมันทำเลยเขาจะเรียกว่าคนชั่วเนี่ยมันทำความชั่วได้ง่ายแต่ทำความดีทำยากมากความดีระดับไหนระดับที่เป็นความดีขั้นจริยธรรมศีลธรรมทำยากยิ่งถ้าพัฒนามาเป็นความดี
ั้นปรมัตถธรรมเนี่ยยิ่งทำยากที่จะฝึกจะฝืนจะตื่นเพื่อมาบรรลุความเพียรออกจากกิเลสตัณหาราคะหรือหาช่องว่างในธรรมในความรู้สึกนึกคิดในอัตตาตัวตน ในจิตของเราเองเนี่ยยิ่งมันเป็นเรื่องที่เขาคิดไม่ออกด้วยซ้ำไปพระอานนท์เคยสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐยิ่งในการหาโอกาสหาช่องว่างถือช่องว่างอะไรช่องว่างในการทะลุไปสู่พระนิพพานดังนั้นวันนี้คุยเรื่องช่วงช่องว่างความว่างเรื่องโอกาสคำว่าช่องว่างความว่าง ในเบื้องต้นทั่วไปก็หมายถึงโอกาสนะอย่างชาวบ้านเขาหาเวลาหาโอกาสมาปฏิบัติธรรมแทบไม่มีนะเกิดมาเป็นคนเรียนรู้มีความรู้มากมายจบสูงสูงมีการมีงานใหญ่โตแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือบ่วงของมารในขณะที่มีการเจริญทางโลกก็เป็นการปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเจริญทางธรรมจริงๆทำกับโลกหลายคนนะพูดว่ามันไปกันได้มันเกื้อกูลกันอย่างนู้นอย่างนี้นะความจริงมันเหมือนคนละขั้วเลยซ้ำไปอย่างความโลภกับการปล่อยวางเนี่ยคนเรื่องกันนะไม่ใช่ว่าฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อไปสร้างโอกาสในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญมากขึ้นไม่ใช่คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นอย่างพระเนนทุกวันเนี่ยระบบการศึกษาของพระเป็นการศึกษาแบบศึกษาสงเคราะห์การศึกษาแบบนี้รัฐเขาทำได้พระเราก็ควรจะทำเรื่องของวิปัสสนาอย่างนี้แต่ก็เห็นว่าพระลูกหลานชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีโอกาสทางด้านการศึกษาไม่มีโอกาสทางการเข้าถึงสมมุติโลกอาจจะเป็นด้วยชาติตระกูลการกำเนิดเกิดมาใน ภาวะที่จำกัดคับแคบยากจนอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการบวชเรียนเขียนอ่านมีมหาวิทยาลัยมีอะไรให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีทุนการศึกษามี วัดวาอาวาสที่พักมากมาย เป็นการสร้างโอกาสนะแต่โอกาสนี้กลับเป็นว่าผูกมัดเป็นโอกาสทางโลกยิ่งเราเห็นช่องว่างในความสะดวกสบายต่อกันแสวงหาลาภยศสรรเสริญชื่อเสียง ก็คือการสร้างอัตตาตัวตนแบบ
ำโดยไม่รู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวทำโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องวิปัสสนาไม่เคยเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันธรรมดังนั้นจะไม่เคยเห็นโอกาสในความหมายของพระพุทธเจ้าคือความหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยแต่เราเห็นแต่โอกาสในการที่จะได้แบบโลกๆเขาได้รูปได้รสได้กลิ่นได้เสียงสัมผัสได้อารมระบบการศึกษามันเป็นแบบนั้นเราก็เลยใครก็ตามบวชมาเนี่ยมันไม่มีระบบอย่างอื่นให้ถ้าเป็นพระวัดป่าก็จะสร้างไอดอลของตัวเองขึ้นมาต้องสวดปฏิโมกข์ได้ยิ่งบวชใหม่ยิ่งได้ปฏิโมกข์ยิ่งแบบนั้นไม่ได้ถือว่าเก่งคนอื่นก็ยกย่องสรรเสริญอะไรประมาณมันไม่ใช่มันผิดนะแต่มันก็หลงทางตอนบอกว่าการเจริญสติหรือการบวชหรือการปูพุทธศาสนาเนี่ยคือการให้โอกาสกับตัวเองในการออกจากทุกข์ยังในความเป็นฆราวาสฆราวาสหรือคฤหัสถ์เป็นเพศของความคับแคบอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับกามคุณอยู่กับความเป็นอัตตาตัวตนอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายจิตตลอดเวลาต้องแสวงหาอะไรมากมายหลากหลายนั้นโอกาสที่จะหลุดรอดออกมาได้เนี่ยเป็นคับแคบมากอย่างเขาพูดเรื่องพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรเป็นผู้เกิดในตรอกพระเวสสันดรเนี่ยเกิดในตรอกนะเหมือนเราว่าจนตรอกจนตรอกเนี่ยเกิดในที่แคบเวสสันตระเวลาถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะพอเป็นถึงราชามหากษัตริย์ทำไมต้องไปเกิด ในภาวะแบบนั้นเขาก็อ้างถึงเรื่องบุญแต่ปางก่อนชาติโน้นชาตินี้ไปทั่วนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของจิตดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่งที่มันแสวงหาที่เกิดที่กำเนิดของมันว่ามันจะไปยังไงเขาบอกว่าสถานะของจิตแต่ละดวงที่เกิดมาเนี่ยมันจะอยู่ในตรอกในซอกในที่คับแคบมันไม่มีโอกาสที่จะฝืนตัวเองออกจากภาวะพวกนี้ได้เลยแต่ท่านก็ออกไปได้แต่ก็จะสร้างเงื่อนไข ซึ่งทางโลกเนี่ย ถ้าไม่แสวงหารูปรสกลิ่นเสียงไม่สร้างลาภสร้างยศสร้างสรรเสริญอยู่ทั้งโลกไม่ได้เขาก็ต้องไล่หนีอยู่ดีสังคมโลกมันเป็นแบบนั้นนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนประเทศไหนเมืองไหนก็เหมือนกันต้องการสร้างให้คนเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีศักยภาพไม่มีความ
ทะเยอทะยานแบบแข่งดีแข่งเด่นอะไรกับใครเขาจะไม่สามารถมองเห็นความก้าวหน้าหรือโอกาสความก้าวหน้าทางโลกมันไม่มีเขาต้องไล่หนีอยู่ดีสุดท้ายเขาก็ไล่เข้าไปเขาวงกตแล้วนะเขาอย่าอยู่ในบ้านในเมืองเลยอยู่ไปก็ไม่มีความเจริญพระเตมีใบเป็นคนหนึ่ง แต่ว่าในแง่ของปรมัตถ์เนี่ยก็แปลว่าการที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบโลกๆแต่กำลังจะเพียรพยายามในการเจาะแทงทะลุหาโอกาสหาช่องว่างทางธรรมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกอารมณ์ภายในอย่างสม่ำเสมอแต่คนทั้งโลกก็ว่าเกียจคร้านเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาคนไปพูดให้ท่านว่าเป็นคนจอมเกียจคร้านจอมขี้เกียจท่านว่าใช่แต่ตาคตเป็นคนขี้เกียจแต่ขี้เกียจทำความชั่วไม่อยากทำความชั่วแต่เป็นคนขยันใช่ขยันขยันความดีทำความดีถ้าว่าคุณสมบัติของพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่9อย่างในภาพลักษณ์ของท่านเนี่ย1ไม่ฆ่าสัตว์โดยเจตนา2ไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยของคนนู้นคนนี้โดยเจตนาจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปทำเนี่ยมันไม่มีความก้าวหน้าในเพศพรหมจรรย์เนี่ย3ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่ใช่กามีสุมิจฉาจารนะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนนั่นแหละบ้านเราเรียก4ไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดทั้งที่รู้ข้อที่5ไม่สะสมปัจจัย4เหมือนคารวาสเขาไม่สะสมอาหารการกินเนี่ยสังเกตไหมว่าเราเก็บอาหารการกินไว้ตามที่พักแบบนั้นก็จะเก็บไว้อันนี้ก็จะเก็บไว้สะสมเราเห็นไม่ทีบางวัดเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จปุ๊บไปหอบไปกุฏิมีถุงเล็กถุงน้อยแบบนู้นแบบนี้หรือพระแก่ๆเท่าๆไปเนี่ยเขาจะหอบสิ่งของกลับที่พักอาหารชนิดนั้นก็หอบไปอันนี้ก็หอบไปมันเป็นการสร้างโอกาสให้กับมารแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการปิดโอกาสของการรู้สัจธรรมขั้นสูงส่วนข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ก็คือพระอรหันต์หรือผู้ที่รู้เข้าใจสัจธรรมแล้วนี่เขาจะไม่มีอคติกับใครไม่มีความลำเอียงจิตมันไม่เอียงนะเพราะมันเป็นภาวะที่มันว่างๆของมันเองไม่ลำเอียงเพราะรักรักคนนี้มากกว่ามันไม่มีไม่ลำเอียงเพราะชังเฮ้ยชังคนนี้ว่ะกิริยาการประพฤติปฏิบัติก็ได้ลำเอียงการให้ธรรมะให้ความรู้อนุเคราะห์ปัจจัย4อะไรต่างๆเกิดความลำเอียงเพราะมีความรักในจิตมีความชังอยู่ในใจมีความโกรธมีความกลัวลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธเพราะกลัวจิตเหล่านี้มันไม่มี
พอไม่มีสิ่งเหล่านี้ในใจอยากทำมันนั้นไม่อยากทำอันนี้ไม่ทำมาทุกไม่ชอบหน้าเดี๋ยวไม่ชอบหน้าคนนู้นคนนี้ภาวะเหล่านี้ มันไม่มีแม้แต่อยู่ในภาพของความเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะหรือเป็นอัตตามานะทิฏฐิพวกนี้มันสลายไปสิ้นดังนั้นโอกาสที่จะทำความชั่วเพราะอคติก็ดีผิดศีลก็ดีมันไม่มีเพราะมันทำยากทำความชั่วได้ยากแต่ทำความดีเนี่ยทำได้ทันทีทำง่ายต่างจากคนชั่วนะหรือคนพาลที่จิตยังอ่อนอยู่เนี่ยทำความชั่วทำได้ง่ายมากนะเพราะมันทำประจำเคยเป็นประจำแต่ทำความดีจะทำความดีสักอย่างครั้งสักครั้งสักครานะชีวิตหนึ่งโอ้ยอย่าไปถือศีลอุโบสถกับเขาสักครั้งหนึ่งออกไปไม่ได้จะละการละงานมาเพื่อปฏิบัติธรรมหน่อยทำไม่ได้30 40 50 60 ปีให้เวลากับการฝึกจิตให้เวลากับการเรียนรู้ตัวเองผ่านวิถีพุทธธรรมเนี่ยทำไม่ได้งดเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลดความฟุ่มเฟ้อเหื่อเหิมมันเป็นคนอยู่อย่างคนมักน้อยสันโดษอยู่ตามลำพังนี่เป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะอันนี้สร้างโอกาสในการเข้าสู่ดินแดนของโลกุตระธรรมดินแดนสุขาวดีดินแดนสุขาวดีคือที่ที่ไปที่มันไม่มีทุกข์ที่ท่านว่าสุขโตสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วหรือว่าแปลว่าผู้โชคดีเนี่ยในธรรมวินัยเนี่ยมันมีดินแดนนั้นอยู่หรือบางทีเขาเรียกว่าดินแดนพุทธเกษตรคนที่ทำเกษตรแบบพุทธได้ก็หมายถึงตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรคขึ้นมาคือผู้ที่รู้จักความว่างในใจตัวเองเป็นแล้วอยู่กับปัจจุบันธรรมรู้จักความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาระดับหนึ่งรู้จักสติแต่สติยังไม่สามารถที่จะไปทำลายความโลภความโกรธความหลงได้แต่รู้จักว่ารู้ตัวเป็นนี้การกำหนดรู้เป็นนี้การอยู่กับปัจจุบันธรรมเป็นอย่างนี้นี่เริ่มรู้แล้วเริ่มอยู่ปัจจุบันคนประเภทนี้จะเป็นคนที่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าสู่สัจธรรมได้แต่ก็จะใช้โอกาสเปลืองนะบางคนถือศีลเคร่งครัดจังนะนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์กินมังสวิรัติประมาณนี้ถือข้อวัดปฏิบัติอันนั้นอันนี้ถือเทศีลนะเขาเรียกว่าศีลพระตปรามาสรูปรูปคลำคลำอยู่กับศีลแต่ไม่มีการเจริญภาวนาไม่มีการต่อสู้ถ้าจะพูดไปก็เหมือนนักมวยนักกีฬาทั้งหลายทั้งปวงสวมใส่ชุดของนักมวยแต่ไม่เคยต่อยมวยขึ้นไปกระเต้นเจ้าเจ๊กหรือไม่กล้าขึ้นเวทีด้วยซ้ำไปทำทีเป็นคนถือศีลถือธรรมแต่ศีลและธรรมจริงๆก็คือจะพัฒนาความไปสู่ความเป็นสมาธิก่อให้เกิดฌานในระดับต่างๆพัฒนาไปสู่ปัญญาการเห็นแจ้งแต่ว่าไม่กล้าปวด5ปีก็ดี10ปีก็ดีอะไรก็ดีไม่มีความก้าวหน้าในธรรมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราสวมชุดเฉยๆแต่ไม่กล้าลงมือเขาเรียกว่าคนใช้โอกาสเปลืองถ้าบวชมากับจีวรก็ขาดไปไม่รู้กี่ปืนแล้วสวมแต่ชุดแต่ไม่กล้าลงมือใส่ผ้าขาวมาไม่รู้กี่รอบแล้ว
ไปหาปฏิบัติธรรมไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ก้าวหน้าจิตมันไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยไม่มีการรู้ธรรมเห็นธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอธิจิตเตจะอายุขู่กันมันประกอบในการทำจิตให้มันยิ่งประกอบคืออะไรเอาสติมาประกอบกับจิตนะการประกอบการปรุงก็คือความเพียรนั่นแหละเราเพียรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ้าวเขาเรียกว่าได้อารมณ์กรรมฐานนะเนี่ยคือการประกอบจิตแต่นี่บางทีมันใช้โอกาสเปลืองบางทีเท่าตายเลยนะเราบวชมาจนแก่จนเฒ่าไม่ค่อยได้ทำอะไรตายไปฟรีๆเสียเวลาเสียโอกาสคนที่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยมองศาสนาแบบไม่เป็นศาสนานะมันเป็นธรรมชาติเป็นเฉยๆมันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งธรรมะเนี่ยมันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งเหมือนคนที่เกิดมาแสวงหาของที่ดีที่สุดให้กับชีวิตก็แสวงหานะบางคนก็ได้ไปบางคนก็ไม่ได้เนี่ยเงินคนไปซื้อของในตลาดไปบางคนก็ได้อะไรได้ของดีได้ของแท้มาแต่บางคนก็ได้ของปลอมมาได้ของไม่ดีกลับมามันขึ้นอยู่กับความเข้าใจขึ้นอยู่กับดวงตาหุ้นจะขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์เราด้วยจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทุนให้แล้วทุนนี่คือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคนไหนไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยโอกาสในการเข้าถึงธรรมก็แทบจะไม่มีเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ทานมีไหมศีลมีไหมสัจจะมีทานมีศีลมีสัจจะสัจจะหมายความมีความจริงใจบางคนไม่มีความจริงใจนะพูดหลอกๆลวงๆเล่นๆหัวๆไปทำเรื่องไปวัดไปวาไปตามประเพณีวัฒนธรรมไปไม่มีความเข้าใจถึงการที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัวเองไม่มีสัจจะไม่มีความจริงจังจริงใจพหุสุตตะมีไหมได้ยินได้ฟังเพียงพอไหมมีข้อมูลมีปริยัติพอไหมมีปริยัติถ้าปริยัติพอก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าปริยัติไม่พอคำว่าไม่พอเนี่ยพอเลยพอที่จะให้มันมีศรัทธาบางทีทำซะน้อยนึกว่าหวั่นไหวนะทำซะน้อยก็ขี้เกียจคือความเข้าใจมันยังไม่พอจาคะมีไหมสมบัติอันนี้จาคะคือรู้จักสลัดอารมณ์หมอกปล่อยวางเนี่ยพอได้ยินได้ฟังมากๆโอ้มันไม่น่าอยู่นะคารวาสเนี่ยไม่ได้อยู่นะเนี่ยเพศอันนี้แต่เพศบรรพชิตคือเพศที่ชอบเอาชนะนะบรรพชิตเนี่ยชนะกิเลสพระผู้พิชิตมารพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารบรรพชิตก็คือกลุ่มนักรบผู้ชอบเอาชนะกิเลสเรียกว่าบรรพชิตปัพพะหรือฉบับหรือว่ากลุ่มแปลว่าคณะนี่ถ้าสวมชุดอันนี้เข้าไปก็เป็นบรรพชิตละเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าพวกนี้กลุ่มนี้ชอบเอาชนะกิเลสคือการจาคะนี่แหละจาคะออกจาคะออกจาคะออกปริจาโคเขาเรียกปริจาโคก็บริจาคออกมาจากข้างในปรินี่แปลว่ารอบคือจากข้างในออกมาบางคนให้อะไรก็ตามบริจาคเฉพาะข้างนอกนะไม่ได้เกี่ยวข้างในจิตเขาอยู่ตื้นๆในวัตถุในสิ่งของข้างนอกแต่ว่าไม่ได้กระเทือนไปถึงใจอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันไม่กระเทือนถึงกิเลสที่อยู่ภายในเนี่ย
ไม่เรียกว่าปริยาปริจาปริจาโคเนี่ย ไม่ถึงภาวะนั้นแต่เป็นการทานแบบตื้นๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดมีคำว่าจาคะเข้ามาด้วยฟังปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งถึงในระดับที่จาคะออกจาคะอะไรจาคะสมมุตินั่นแหละสิ่งที่เรามีเราติดเรายึดเนี่ยอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอกาสในการแสวงหาเงินทองเข้าของของเรามีเยอะมาก3วัน5วัน7วันนี่โอ้ไปหาเงินทองได้เยอะนะสร้างสรรค์โอกาสในสังคมในขณะนี้กันคนในสังคมมันก็เกิดการยื้อแย่งแข่งดีกับเขาอยากได้โอกาสอันนี้อยากได้ตำแหน่งอยากได้หน้าที่การงานเนี่ยเราไม่มีความทะเยอทะยานที่ต้องไปของที่แข่งดีแข่งเด่นอะไรกับใครเราจะแข่งขันกับกิเลสตัวเองเพราะว่าถ้าเราช้าวันหนึ่งกิเลสมันวิ่งไปได้ไกลมากดังนั้นแทนที่จะไปแข่งกันแข่งขันหรือสร้างฐานะโอกาสให้กับกันตัวเองแบบโลกๆไม่เอาละมาหาธรรมะเนี่ยนะดีกว่าดังนั้นเราก็มาฝึกฝนพัฒนาตัวเองถ้าจาคะได้เยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเขาก็เป็นเกิดปัญญานะทิ้งความคิดบ่อยๆทิ้งอารมณ์บ่อยๆทิ้งวัตถุสิ่งของบ่อยๆทิ้งอัตราความเป็นตัวเป็นตนจริงๆถ้าเราวัดพัฒนาฐานข้างนอกเนี่ยเป็นฐานบารมีถ้าฐานข้างในเนี่ยฐานกำลังวังชาให้กับคนโน้นคนนี้เนี่ยเป็นฐานอุปบารมีเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะท่านกำลังวังชานี่หายากแต่ก่อนยังมีพระตีกลองลงไปดายหญ้าทำความสะอาดทำสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำบุญทำทานทำกิจกรรมอะไรต่างๆทีนี้เขาเอาเงินจ้างเอาเนี่ยฉันไม่ไปแต่ฉันก็จ่ายฉันก็จ่ายทำบุญทำทานด้วยกันจ่ายเอาเนี่ยเพราะมันมีลาภมีชื่อเสียงด้วยอะไรด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ฐานอุปบารมีนะมันไม่ใกล้ต่อการรู้ทำเห็นทำเข้าใจสัจธรรมเลยหน้าที่เราที่ทำยิ่งคือทานปรมัตถบารมีก็คือการที่จะทานหรือสลัดทุกจากภายในเป็นต้นตอเหตุของการเกิดทุกข์จากข้างในเนี่ยที่จาคะก็คือทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์ทิ้งความหวงทิ้งความเหงาทิ้งสิ่งที่เรารักเราชอบที่สุดนะมันติดตาติดใจกามนิวรณ์ทั้งหลายพยาบาทหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองความยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราจาคะพวกนี้ได้ปล่อยวางบ่อยๆแล้วมีกำลังมากๆเนี่ยมันจะสลัดทิ้งได้ไกลเลยมันปล่อยวางเลยยังเคยที่อุปมาให้ฟังว่าการเข้าใจสัจธรรมต้องมีความรู้ความรู้ความเห็นท่านใช้คำว่าญาณทัศนะเห็นสิ่งที่เราผูกพันเนี่ยเห็นสิ่งกิเลสที่มันมาเกี่ยวกับใจเราจนกระทั่งบางทีเราก็ร้องไห้นะว่าทำไมอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคิดได้คิดดีปรุงแต่งได้ปรุงแต่งดีนะเดี๋ยวไหลมาละไหลมาละเมื่อไหร่ไม่จะจบจะสิ้นจะทีแล้วก็เกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดความอยากพ้นไปอยากทุกข์อันนี้ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันละไม่อยากมันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราเองเราไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนี้แหละอย่างหนีไปจะเกิดตื่นดึกลูกเช้าสู้กับมันสู้กับมันอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยตื่นมาก็สลัดออกตื่นมาก็จาคะออกจาคะออกปล่อยวางออกปล่อยวางออกพอทำมากเข้ามาเขาก็จะเหมือนอะไรนะเห็นตัวเองเหมือนดินนะเหมือนดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสี่อย่างหนึ่งเราปฏิบัติธรรมทุกวันเจริญสติทิ้งความคิดไปบ่อยเนี่ยเห็นเป็นเหมือนกับธาตุดินนะดินน้ำไฟลมเป็นเพียงดินค่าด้อยเพียงดินคือมันไม่มีอะไรดินนี่อะไรถูกอะไรทับอะไรถมมันก็ไม่มีอะไรเป็นน้ำเป็นน้ำก็อ่อน
ใส่ขวดก็เป็นขวดคือไม่ขัดแย้งอะไรกับใครใส่แก้วก็เป็นลูกแก้วใส่กาก็เป็นลูกกาน้ำเนี่ยแต่ถ้าเราบวชปฏิบัติทำต้องอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้ประมาณเนี่ยใครพูดอะไรเราไม่มีความเชื่อความที่จะฝึกฝืนอบรมพัฒนาตัวเองไป แม้จะเป็นผู้รู้หรือไม่รู้แต่ที่สำคัญก็คือเรารู้กูรู้ขึ้นมาทันทีจิตนี่ดังนั้นทำไงจิตมันถึงจะไม่มีตัวตนถ้ามันมีตัวตนอยู่ก็หมดโอกาสในการเห็นธรรมะต้องไม่มีตัวไม่มีตนก็มองเข้ามาข้างในหรือไม่บางทีก็มองเห็นตัวเองเหมือนพระขี้ริ้วเช็ดของสะอาดมันก็ไม่ว่าอะไรเอามันไปเช็ดของสกปรกมันก็ไม่ว่าอะไรอะไรตกใส่อะไรมันก็เป็นแบบนั้นค่าของชีวิตเรานี่เหมือนพระขี้ริ้วเลยนะมันไม่มีอะไรนะเราจะคิดว่าเราดีเราเด่นเราเป็นโน่นเป็นนี่นะไอ้คำรำพึงรำพันพวกนี้รู้สึกว่าเคยได้ยินเคยฟังมาเหมือนว่าจะเป็นคำพูดของพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรคือท่านเดินมาแล้วมีพระปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเดินผ่านไปแล้วท่านชนเขาท่านเดินชนเขาพอเดินชนแล้วก็เลยพระองค์นั้นบอกให้พระสารีบุตรขอโทษผมเดี๋ยวนี้อะไรว่าเป็นธรรมเสนาบดียังมาเดินชนอีกหัวดื้อหัวดียังไงมาชนท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นขออภัยในหัวสมองท่านในความรู้สึกนึกคิดท่านตั้งแต่บวชมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการของความสำคัญมั่นหมายอัตตาตัวตนตั้งแต่รู้ธรรมะเข้าใจสัจธรรมมาเนี่ยมันเห็นแต่เพียงธาตุนั่นเองไม่ได้คิดว่าตัวเองดีกว่าคนโน้นคิดว่าคนโน้นดีกว่าคนนี้มันไม่มีตัวตนทั้งไหนผมเองมองตัวเองเหมือนกับพาคิริวมองตัวเองเหมือนกับถังน้ำมันที่มันรั่วเนี่ย ถังที่เขาใส่น้ำมันภาชนะที่ใส่น้ำมันนะเดินไปน้ำมันรั่วอยู่ตลอดเวลารั่วไปทางไหนรั่วไปทางทวารหนักทวารเบามันไหลออกตลอดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพูดง่ายๆเหมือนถังส้วมเนี่ยเดินไปไหนมาไหนก็รั่วไหลตลอดเวลาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นธรรมเสนาบดีไม่ได้หัวดื้อหัวดีไม่ได้ถือตัวเองไม่ได้ยกตนข่มท่านแต่ในความรู้สึกในจิตจริงๆเนี่ยเห็นได้เป็นแบบนี้ท่านอุปมาอีกหนึ่งว่าเหมือนความทุกข์เนี่ยความมีอัตตาตัวตนที่มันเกิดขึ้นในจิตความรู้สึกมีความขยะแขยงต่อมันเหมือนหนุ่มสาวที่แต่งตัวดูแล้วนะอยู่ๆก็เอาซากงูหนังมาเน่ามาพาดพันคอเขาเนี่ยมันจะขยะแขยงยังไงขนาดแต่งตัวสวยงามว่าจะเป็นงานโชว์แฟชั่นหรือเนี่ยแล้วเอาซากงูซากหมามาทับผมมันจะเหวี่ยงทิ้งทันทีด้วยความขยะแขยงความสกปรกทันทีดังนั้นไอ้ราคะโทสะโมหะจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนั้นแล้วจะป่วยกล่าวไปยังถึงการเจตนาที่จะเดินชนคนโน้นคนนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นผู้ที่มีความว่างเป็นที่อยู่มีสุญญตารามเ
มีความว่างเราเคยได้ยินนะว่าโลกมีสามแบบหนึ่งมนุษย์สโลกมนุษย์สโลกก็คือความคิดดีคิดชั่วจิตที่มันชอบคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างนะอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สโลกแต่มีอันหนึ่งที่พัฒนามาหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่าสังขารโลกสังขารโลกคือโลกของความปรุงแต่งมันปรุงจิตมันปรุงแต่มันก็ยังเห็นมันดับอยู่บ้างมันดับอยู่บ้างแต่ถ้าลึกเข้าไปหน่อยก็เป็นโอกาสโลกโอกาสโลกโลกของความว่างตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานโอกาสโลกเนี่ยในความหมายพุทธธรรมหมายถึงโอกาสหมายถึงนิพพานแต่คนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เขาแสวงหาโอกาสแต่โอกาสเพื่อปิดโอกาสให้กับตัวเองได้โอกาสทางโลกเขายิ่งทำยิ่งสวยงามยิ่งปิดโอกาสยิ่งต้องมืดมัวมืดมิดติดอารมณ์นะขึ้นมาก็อยากได้ครอบครัวได้ผัวได้เมียพอได้ปุ๊บปิดโอกาสทันทีไปปฏิบัติธรรมก็ลำบากจะฝึกหัดอันนี้ก็ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ครอบครัวผัวเมียตัวเองลูกเต้าเหล่าหลานอะไรอยู่ประมาณนี้ดังนั้นโอกาสของเขาก็หายไปมีเงินมีทองเข้าของเนี่ยโอกาสที่มันจะแสวงหาปัญญาจากความทุกข์เนี่ยมันแทบไม่มีเราจะหลงทันทีเลยหลงยึดเอาความสุขที่เกิดจากผัสสะว่าเป็นจริงเป็นจังนะโอ้ยไปปฏิบัติธรรมทำไมอ่ะอยู่บ้านก็สะดวกสบายดีอยู่ต้องมีครอบมีครัวผัวเมียพ่อแม่พี่น้องต้องมีความกตัญญูต้องดูแลเขาอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาทันทีเนี่ยในแง่โลกมันอาจจะถูกนะแต่ในแง่พุทธธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมรรคผลนะไม่ใช่เรื่องของการพ้นทุกข์เรื่องแบบนี้ปิดโอกาสตัวเองนะหาโอกาสสัทธาไม่มีโอกาสสโลกไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงโอกาสเป็นบุคคลแรกบางทีเราเคยได้ยินคำว่าอาโลโกจักขุญาณังญาณังอุตปาทิทุกขังอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิความสว่างความสว่างมันเต็มที่ความปลอดโปร่งความเป็นแบบนั้นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเข้าถึงภาวะที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทีนี้มาพูดถึงคนได้หลายคนเกิดมาบางทีเป็นผู้มีความอาภัพทางจิตนะหนึ่งกายไม่สมบูรณ์นะรูปกายไม่สมบูรณ์สองร่างกายสมบูรณ์นะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเยอะสามเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไม่เชื่อนิพพานมีไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีจริงไม่เชื่อการกระทำตัวเองปฏิบัติธรรมว่ามันจะสามารถไม่เชื่อวิบากว่ามันมีการให้ผลไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะแล้วมันก็ทำให้ปิดโอกาสในการเข้าหาธรรมะสิ่งที่เกิดมาแทนที่ว่าเราสามารถได้อะไรที่มันดีๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ซะยิ่งปัจจุบันบางทีบางแห่งบางทีก็ถ้าเป็นเพศหญิงนี่ก็ยิ่งยากลำบากละไปปฏิบัติธรรมท่านก็ให้อยู่ข้างนอกเป็น
เจ๋วเป็นอะไรทำบุญทำทานใส่บาตรพระอริยเจ้าไปวันวันโอกาสที่ได้รู้เรียนรู้เข้าใจสัจธรรมอะไรลึกๆได้ยินในฝั่งงมันยากนะมันไม่ง่ายนะบางคนติดสมาธิมากไปบวชมาแล้วนี่ติดอยู่ในสมาธิทำอะไรก็ติดปีติติดสมาธิปีถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะเข้าสู่สัจจะมันทำไม่ได้บางครั้งบางแห่งบางคนบางที่ไม่มีโอกาสเพราะอะไร อย่างเราเคยได้ยินว่าปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจักกตะปุญญตาอัตตสัมมาปณิธิเอตมังคารมุตตมังการอยู่ในประเทศในถิ่นสถานที่ที่มันไม่สมควรคือมันไม่มีพุทธศาสนาไม่มีคนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครรู้ใครสอนไม่มีวัดวาอาวาสให้ได้ฝึกให้ได้ปฏิบัตินั้นการที่ทำให้จิตมีพื้นฐานรองรับการทำวิปัสสนาหรือการเข้าใจสัจธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันไม่มีเห็นหลายๆคนเนาะอย่างพวกเราเอาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วกลับไปประเทศไทยต้องไปหาฝึกปฏิบัติธรรมละอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องการเสพติดแต่เป็นความรู้ความเข้าใจว่าถ้าเราไปทำแบบนี้มันจะทำให้เกิดสติขึ้นเกิดสมาธิขึ้นสามารถไปใช้ในชีวิตเราได้ชีวิตเราอยู่ที่ไหนล่ะทั้งโลกเนี่ยเป็นชีวิตสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับตัวเองเป็นนั่นแหละสิ่งที่ไม่สมมุติคืออันนั้นแต่คนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็พยายามว่าการเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงของฉันแน่อยู่ทั้งโลกคือชีวิตจริงชีวิตโลกคือสมมุตินะสมมุติว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนนู้นคนนี้นะแต่การอยู่กับรูปกับนามเนี่ยนั่นแหละคือความจริงแต่เมื่อไรก็ตามที่อย่างที่ว่าเราสร้างโอกาสทางโลกเรามากๆเนี่ยมันเหมือนกับปิดทางธรรมไปเลยเหมือนโลกสองขั้วถ้าเราไปทางซ้ายมันก็ไม่ไปทางขวาถ้าไปทางขวามันก็ไม่ได้ไปทางซ้ายถ้าจะปล่อยวางมันก็ไม่มีการยึดถือถ้าหัวเราะเนี่ยมันก็ไม่ร้องไห้ถ้ามันจะสงบเนี่ยมันก็ไม่มีราคะโทสะโมหะมันไม่มีนะมันเป็นของตรงกันข้ามกันแต่ถ้าโลกในปฏิบัติธรรมอ้าวมันเป็นไปด้วยกันก็คือมันพอทำพออยู่ได้นั่นเองทำพออยู่ได้แต่ไม่ได้ทำให้มันเกิดมรรคผลนิพพานเอามันพออยู่ได้นะรักษาศีล5ศีล8ไปด้วยกันแล้วทำบุญทำทานไปหาการทางงานไปทางโลกก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ก็เอาละอยู่ประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องของโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นเลยด้วยซ้ำไปนั้นคนที่จะเข้าถึงธรรมในกล้าตัดย่องช่องเบาตัดช่องย่องเบาก็คือตัดกิเลสออกพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่พาเราทำท่านสร้างหาโอกาสในความว่างอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์แต่ละวันเนี่ยเราถามช่องว่างมันมีไหมช่องว่างให้เราทะลุไปนิพพานวันหนึ่งในจิตเราเนี่ยมันมีแต่ความคิดมีแต่ความอยากนะกามฉันทะพยาบาททีนิมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉามีง่วงมีเหงามีซึมมีเศร้ามันปิดโอกาสเราเลยวันหนึ่งเนี่ยแต่ที่เราจะทะลุไปสู่ดินแดนฝั่งโน้นเรียกว่าปรคูฝั่งโน้นฝั่งทางโน้นเรียกว่าโลกุตระฝั่งนี้เป็นโลกียะฝั่งนี้ฝั่งโน้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามที่จิตขณะหนึ่งหนึ่งตอนนั้นเองเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลนะจิตฝั่งนี้โลกกวนหลงวางโลกกวนหลงทางโน้นก็เป็นความว่างเหมือนเขาบอกว่าวางดาบลงก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยวางดาบเมื่อใดได้เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นเลยนี่ภาวะมันก็เป็นแบบนั้นแหละเมื่อไหร่ที่กระทำที่เราอยู่ในความว่างเป็น
ความว่างต้องทำให้เป็นด้วยนะจริงๆความว่างนี่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วสภาวะที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติไปให้ถึงเหมือนทองมันอยู่ใต้ดินเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนผลิตทองนะแต่เราเป็นคนขุดให้ไปเจอทองนี่ธรรมะก็เหมือนกันมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งไม่ใช่เราเป็นผู้ผลิตนะแต่เราขุดไปเจอภาวะของใครก็ตามเป็นนี่มันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วในใจเนี่ยในขณะเดียวกันความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่ใจทุกคนถ้าคนไหนประกอบมันเอาราคะโทสะโมหะไหลไปตามสัญชาตญาณมันก็ต้องมีความรักความชังความโกรธความเกลียดความชอบความไม่สบายกายไม่สบายใจความขบแค้นใจมันเป็นโดยธรรมชาตินั้นโอกาสในการแสวงหาสัจธรรมเนี่ยลองไปถามดูตัวเองดิว่าวันหนึ่งเรามีมากขนาดไหนโอกาสในการจะเจาะทะลุนิวรธรรมเจาะทะลุอาสวะธรรมโอกาสในการทำลายล้างจิตตัวเองให้มันสะอาดจนถ้าอยู่แบบไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนหรือมองอย่างที่ทางโลกว่าตัดความคิดแล้วจะทำอะไรทำมาหากินได้ยังไงอ่ะหลายๆคนจะพูดอย่างนั้นนะพอพูดปฏิบัติธรรมก็ไม่หลับไม่นอนพอปฏิบัติธรรมก็ต้องตัดความคิดตัดอารมณ์เนี่ยแล้วจะทำมาหากินยังไงได้เขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ทันทีแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าตัดอันนี้มันเป็นภาพหลอกสติปัญญาแบบโลกมันเป็นภาพหลอกถ้าเรากล้าปล่อยวางอันนี้ได้เราก็จะเจอของใหม่อยู่อย่างโน้นน่ะอย่างคนขี้เกียจเกิดมาขี้เกียจไม่อยากทำการทำงานถ้าเขาไม่ละทิ้งความขี้เกียจการนอนกลางวันการอะไรต่างเนี่ยบางคนกล้าลงทุนนะไปฝึกหาทำงานที่ต่างประเทศนู่นนะเขากล้าทิ้งอ่ะพอกล้าทิ้งเขาจะได้ใหม่ขึ้นมาไปเกิดในภพใหม่ได้เราไม่คิดว่าภพใหม่มันมีที่จริงมันมีนะภพที่มันไม่ทุกข์แบบนี้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่แสวงหาภพภูมิใหม่ๆก็เหมือนเดิมตั้งแต่เกิดคลอดมาจากพ่อจากแม่แล้วก็ตัวเองเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะเคยปฏิบัติธรรมอยู่สำนักนี้โง่ๆอยู่แบบนี้แต่ไม่แสวงหาสำนักอื่นไม่แสวงหาที่ใดที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากเรียนรู้แบบนั้นเราก็จะจมอยู่แบบนั้นตลอดเวลาในชีวิตเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ปัญญามันไม่เกิดดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับตัวเองอย่างโลกก็คือนั่นแหละตัดความคิดตัดความปรุงแต่งให้โอกาสตัวเองได้ไปปฏิบัติทำบ้างฝึกฝนอบรมปฏิตานัญญาเสวนาสมณานัญจทัศนังกาลีนธรรมสาอกัจฉาการสนทนาธรรมตามการการคบกับบัณฑิตเนี่ยการได้เห็นผู้สงบจากกิเลสยากนะสมัยหนึ่งมีพระเจ้าปัสเสธิโกศลนะไปหาพระพุทธเจ้าในวัดไปตอนเย็นแบบนี้แหละแต่ว่าตอนไปเนี่ยท่านก็วางพระขันธ์ให้มหาอัมมาตย์วางอาวุธบ่เราเรียกวางอาวุธแล้วก็ถอดอุณโลมถอดหมวกสวมหัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ป้องกันการลอบทำร้ายไอ้โนนี่หรือองค์บอกว่าถ้าใส่นี้เข้าไปก็เป็นเหมือนราชามหากษัตริย์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะชดาเนี่ยพอวางไว้แล้วท่านก็อย่าเข้าไปดูในหลวงอุโบสถหรือในที่ประชุมสงฆ์เนี่ยว่าจริงๆเขาทำกันยังไงโดยที่ไม่เคาะประตูนะท่านเปิดแอบเปิดประตูเข้าไปหาป
พระพุทธเจ้าพระธรรมอะไรกับหมู่คณะอยู่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพระสงฆ์นั่งสมาธิกันเต็มเลยปฏิบัติกันเรียบร้อยมากแต่ละองค์มีความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าท่านตั้งแต่ท่านกลับเข้ามาในวัดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงกระแอมไอไม่มีอะไรเลยเห็นแต่พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะอยู่นะท่านชื่นชมนะพอเข้าไปปุ๊บก็กอดเท้าพระพุทธเจ้ากราบลงที่เท้าแล้วก็นวดเฟ้นเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็จุ่มพิษมันเรียกว่าจูบเท้าพระพุทธเจ้าเคารพเอาเท้าใส่หัวปกติจะเอามงกุฎนะเชื่อชูมงกุฎประดับเพชรเชื่อชูเพชรนินจินดาแต่นี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเอาฝุ่นละอองจากเท้าพระพุทธเจ้ามาเหยียบหัวท่านน้ำตาไหลอ่ะปลื้มปิติใจตัวว่าเป็นไปได้ยังไงพระสงฆ์เนี่ยมีทั้งกษัตริย์มีทั้งพราหมณ์มีทั้งแพทย์มาจากวรรณะทั้งหลายทั้งปวงมีแต่คนรู้ความวิชาการทั้งหลายแต่พระองค์ว่าทำไมเงียบมากพระพุทธเจ้าใช้อาชญาไม่ได้กระทอกไม่ได้ข่มขู่พระสงฆ์ทั้งหลายแต่เขาก็สงบสงัดด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสฟังธรรมได้ปกติเขาว่าอย่างนี้ถึงเรียกว่าอริยะไงขณะข้าพเจ้าแอบมาดูเนี่ยท่านก็ยังดีมากยังอยู่ในภาวะที่ปกติของท่านไม่ใช่อดไม่ใช่แอบทำความชั่วความดีหรือว่าอะไรอย่างไรทั้งปวงเนี่ยท่านก็เลยปลื้มใจท่านว่าท่านอุปถัมภ์พระอรหันต์ถูกต้องแล้วพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลเนี่ยอัศจรรย์ว่าช่างไม้ที่ประดับตกแต่งพระราชวังเนี่ยที่ท่านเลี้ยงเข้ามากับมือคนเนี้ยสุดท้ายมันยังไม่เคารพข้าพเจ้าที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่ากับพระพุทธเจ้าคือเขาได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาทางไหนเนี่ยเขาไม่กล้าหันเท้าไปเวลานอนเนี่ยหันศีรษะไปทางโน้นแล้วหันเท้ามาทางข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นกษัตริย์ก็ตามมันยังหันตีนมาทางนี้อยู่เนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์มันก็เท่าๆกันนะแต่ช่างไม้ในพระราชวังเนี่ยยังเคารพพระพุทธเจ้ามากกว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านมีดีอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายก็คือในขณะที่ฟังไปด้วยนี่มีพราหมณ์มีบัณฑิตมีสมณะที่อยู่ในร่วมวงเพื่อการฟังธรรมกล่าวถามปัญหาต่างๆกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้พระองค์หวั่นไหวสะทุกสถานสีหน้าตาทางในปกติต่ออย่างเมตตาธรรมคนที่ถามด้วยอารมณ์ถามด้วยอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเกิดปิติเกิดสมาธิแล้วก็ได้โอกาสนะในการได้บวชในธรรมวินัยนี้ด้วยทันทีหลังจากฟังธรรมหรือถามปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยท่านว่าท่านเคยไปที่อื่นนะไปถามปัญหาโน่นนี่พูดหลบเลี่ยงไปอย่างโน่นอย่างนี้เป็นคำพูดไม่เป็นจริงไม่มีประโยชน์ไม่เลยไม่ต้องมาถามอย่างโน่นอย่างนี้คือเลี่ยงไปบ้างตอบผิดบ้างอะไรอุปมาอุปไมยบ้างแต่ไม่ตอบตรงๆแต่พระบรมศาสดาท่านตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากตอบได้ตรงแบบไม่สะทกสะท้านแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนฟังเนี่ยเกิดปีตินะเกิดความเอิบอิ่มสร้างโอกาสในการเข้ามาเป็นบรรพชิตบวชเลยบางทีเวลาเราพูดธรรมะคุยธรรมะบางทีเนี่ยปิดโอกาสให้กับตัวเองนะตัวเองหาความว่างยังไม่เจอ
ไม่ต้องพูดถึงว่าการจะสร้างความว่างกับคนอื่นเมื่อที่นี่ถกเถียงกันโดยตรงเลยพวกนี้นั้นถามว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนแล้วก็แหวกว่ายลาภยศสรรเสริญเข้ามาสมเพชบรรพชิตเข้ามาบวชมาปฏิบัติถือศีลอุโบสถศีล8ศีล10ศีล200 300อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องสมมุติโลกนะสมมุติเป็นสมมติบัญญัติเป็นอรรถบัญญัติแต่นี่เป็นการสร้างโอกาสข้างในสร้างโอกาสเพื่อการทะลุไปสู่อย่างรูปเราจะทะลุรูปยังไงถ้าบอกเป็นอนัตตาเด้ออนัตตานะจริงๆมันไม่มีนะต้องเห็นว่าเป็นโอกาสธาตุโอกาสโลกอย่างว่ามีธาตุธาตุหกธาตุสี่หรือแข่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเรียกวิญญาณนะธาตุวิญญาณธาตุแล้วตัวที่หกคือโอกาสธาตุคือความว่างโดยธรรมชาติว่างโดยปกติเดี๋ยวนี้เรามาแสวงหาโอกาสนี่แหละเรียกอย่างเรียกว่านิพพานก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะอยู่มุมไหนอยู่มุมไหนมองเห็นว่าเป็นยังไงนะเหมือนตาบอดคำช้างคำถูกมุมไหนก็ว่ามุมนั้นให้กันฟังอาจจะว่าสุญโญเป็นความว่างนิโรโธอ้าวดับสนิทอย่างนี้ตัณหคโยเนี่ยสิ้นตัณหาวิราโคคลายกำหนัดแล้วถึงจะมองมุมไหนอ่ะแต่จริงๆคือโอกาสเพื่อเข้าสู่สภาพอันนี้แหละพอได้นี่เออโอกาสในการเป็นมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วเราใช้โอกาสไม่เปลืองละแล้วเข้าสู่จะทำเข้าเห็นเข้าทำเข้าถึงทำรู้ทำเห็นทำละทุกข์มันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดมาชีวิตทั้งชีวิตนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาอยู่กับคำสอนของพ่อของแม่ซึ่งเขาไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาอะไรนะมากมายถึงระดับที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้ข้ามพ้นสังสารวัฏพวกนี้ได้เราก็จะจมอยู่กับความรู้ความเข้าใจไปเลยกับความรักความชังเขาอย่างเนี้ยอ้างว่าเป็นความกตัญญูว่างเป็นปุเพกตะอะไรนะกตัญญูกตเวทีปุพพการีประมาณนี้โอ้มันไม่ได้นะมันต้องเป็นอภิชฌาตบุตรเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ทรยศพ่อแม่นะอภิชฌาตบุตรคือบุตรที่สามารถรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำได้มากกว่าพ่อแม่นะท่านสรรเสริญอภิชฌาตบุตรแต่อย่าให้ต่ำกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ทำนี้มาพอเราทำชั่วกว่าท่านเขาเรียกว่าอวิชฌาตบุตรแต่นี่ต้องเป็นอภิชฌาตบุตรอภิชฌาตบุตรต้องเกิดสติเกิดปัญญาเกิดมรรคเกิดผลในตัวเองเกิดการปล่อยการวางพ่อแม่เราไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากเราไปบางทีเราอาจจะตายก่อนพ่อแม่ใครจะไปรู้นะแต่ที่สำคัญคือจิตนี้มันต้องมีญาณสำหรับขับขี่ไปวิญญาณของเราต้องมีญาณทัศนะก็คือสติสัมปชัญญะที่พัฒนาขั้นสูงแล้วเนี่ยเป็นตัวนำพาไปทีนี้ใครให้เราได้บ้างไม่มีนะนอกจากปิดโอกาสเราแล้วเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกกับหลานบางทีบางคนคิดด้วยซ้ำไปว่าอย่าไปปฏิบัติธรรมเถอะถ้าปฏิบัติธรรมเกิดมันยังบวชเนี่ยแย่เลยนะนี่ครอบครัวล่มสลายทันทีนะถ้าบรรลุทำไม่บวชตายนะนี่ชีวิตเนี่ยผัวไม่อยากให้เมียไปบวชเมียก็ไม่อยากให้ผัวไปบวชเวลาปฏิบัติธรรมพอมันได้จิตเป็นความว่างความว้ายกลัวบรรลุธรรมละเนี่ยนะห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงนั่นห่วงนี่ภรรยาเขาเรียกว่ามัจจุมานเข้ามายุ่งมัจจุมานความกลัวมันยังมีความกลัวความห่วงหาอะไรอาวรมันก็เลยไม่มีโอกาสในการทะลุธรรมะบางทีโอกาสมันอยู่ใกล้นิดเดียวนะแต่ความคิดความห่วง
ที่เรียนตัณหาเนี่ยมันฉลาดกว่าเรายังโง่กว่ามันหลายร้อยหลายขุมอ่ะมันก็เลยไม่เข้าถึงได้แต่ว่ายังไงก็ตามการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสแล้วยิ่งได้ปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆได้ต่อสู้กับกิเลสคือสูงขึ้นตามลำดับนะเราไปศึกษาดูดิมงคล38เนี่ยคาระวูจากความเคารพนิวาโตจากความตอบตัวสันตุทีความสันโดษกตัญญูความกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังขึ้นไปแต่ดีนะตะโปจากความเพียรเผากิเลสพรหมจริยันจากการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจของพระอริยเจ้านิพพานสัจจิกิริยาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตมังกรมุตตมังเนี่ยเป็นโอกาสอันสูงสุดเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเราจะไม่อยู่ก็ตื่นมากเป็นเงินอยู่แต่กับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันไม่สามารถที่เห็นโอกาสได้เลยโอกาสของการเข้าถึงสู่ธรรมโอกาสของการทะลุโลกียธรรมโอกาสของการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนี่ยเพราะมันปิดโอกาสตัวเองอะแค่เราติดอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับอาการที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นเขาเนี่ยคิดเป็นอัตตาเมื่อไหร่ทุกทันทีแต่ถ้าเฉยเมื่อไหร่เรียนรู้ดูมันเฉยเกิดดับเฉยมันก็จะเริ่มเป็นอนันต์อัตตาขึ้นมาเป็นอนัตตาทีละน้อย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 ต่อไปก็เป็นอนัตตาถาวรสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนทำไมมันจะเห็นภาวะแบบนั้นได้ภาวะที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งที่กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังไม่เป็นตัวละมันเป็นสักแต่ว่ารู้เกิดแล้วก็ดับไปเฉยๆเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องวิเศษมากนะเป็นเรื่องที่พิเศษมากสำคัญว่าคนไหนจะสร้างสรรค์โอกาสอันนี้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะต้องศึกษาดูเรียนรู้ดูวันนี้วันเสาร์ที่10เหรอเดือนมีนาคม2560วันหนึ่งนะถ้าอยากเห็นโอกาสจริงๆจังๆก็คืออย่างว่านี่แหละฝึกสติสัมปชัญญะฟันมันเข้าไปตัดมันเข้าไปทุกอารมณ์อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราเดินสัมแรกนะนิพพีทับไปว่าสัมแรกกิเลสไปแทรกเข้าไปเรื่อยๆมันง่วงก็แทรกความง่วงเข้าไปมันเบื่อก็แทรกความเบื่อเข้าไปมันมีง่วงกับคิดอย่างนี้สุดท้ายเราก็จะทะลุมันไปได้ก็จะไปเจอฝั่งโน้นที่ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นทุกข์แต่ฝั่งโน้นไม่เป็นทุกข์ฝั่งโน้นสงบสงัดสมมุติมีแต่ความว่างนะแต่อยากได้แต่ทำเพื่อรู้เฉยๆทำเพื่อรู้อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ดูมันนะปัญหาคือสังเกตเนี่ยอย่าทำเพื่ออยากได้ตัวรู้เฉยๆแต่ตัวรู้เนี่ยมันจะทำหน้าที่สังเกตในโพชฌงค์อยู่เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้จะสังเกตได้แต่รู้นี่ไม่ได้นะต้องดูเอามาดูธรรมวิจัยสติธรรมวิจัยวิจัยคือสังเกตนี่แหละวิริยะทำให้มากขึ้นวิจัยดูให้ต่อเนื่องขึ้นมันก็จะเกิดปีติก็เกิดปัสสัทธิความสงบสมาธิตั้งมั่นอุเบกขาครับต่อมาก็สามารถกระทบผัสสะเฉยๆมันไม่ปรุงแต่งแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เหลือแต่การทำลายอาสวะที่มันไหลออกมาเท่านั้นเองแล้วชาวนี้ก็อนุโมทนานะ